ROG Ally เขาอ่านว่า Ally นั่นแหละนั่นแหละ ROG Ally X ใหม่จาก ASUS ครับครั้งนี้แบตเตอรี่มากขึ้นเป็น80วัตต์อาวร์และมาพร้อมกับตัวเลือกใหม่เครื่องสีดำเพิ่มความหล่อเหลาในการเล่นเกมได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วเท่าเดิมอัตรา refresh rate หน้าจอ120 Hz มาพร้อม AMD FreeSync Premium และความไวในการตอบสนองที่7มิลลิเซกซึ่งหน้าจอนี้ยังเป็นหน้าจอทัชสกรีน10จุดและเพิ่มความแข็งแรงกระจกด้วย Corning Gorilla Glass Victus อย่างไรก็ดีความแตกต่างครั้งนี้คือ RAM ที่มากขึ้นเป็น 24GB LPDDR5X 7500Z เป็นแบบ Dual Channel 6GB x 4M Onboard Memory แบ่งให้ iGPU RAID 2-8GB ทำให้เหลือ RAM หลักใช้ในระบบถึง 16GB เลยทีเดียวโดยมาพร้อมกับ CPU ชิปเซตที่เราคุ้นเคย AMD Ryzen C1 Extreme Processor 8 core 16 thread ที่ให้ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดถึง 5.1GHz ผูกกับ GPU AMD Radeon Graphics RDNA 3แม้สเปคหลายอย่างจะคล้ายเดิมแต่ทำให้เราสามารถใช้งานได้ยืดหยุ่นมากขึ้นเช่นการอัปเดต SSD ก็ทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเป็นขนาด 2280 และฝาหลังที่เป็นน็อตแบบปกติสามารถถอดแกะอัปเกรดตัว SSD เองได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองทำดีๆนะรางวัลหมดประกันด้วยด้วยแบตเตอรี่ที่มากขึ้นเป็นเท่าตัวจาก40วัตต์อาวเป็น80วัตต์อาวแต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นไม่เยอะจาก608กรัมเป็น678กรัมเท่านั้นซึ่ง ASUS บอกว่าสามารถทดสอบการเล่นเกมได้ยาวนานสูงสุดถึง 2.7 ชั่วโมงและดู Netflix หรือว่า YouTube ได้ถึง 14.5 ชั่วโมงกันเลยทีเดียวแต่เอาตรงๆแล้วน้ำหนักตัวเครื่องเกือบ700กรัมอาจจะมากไปหน่อยสำหรับการถือยาวนานถึง14ชั่วโมงกว่าๆในชุดผลิตภัณฑ์จะมีฐานตั้งมาให้ซึ่งคุณก็สามารถใช้งานเรื่องของการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้แต่เล่นเกมคงต้องหาอุปกรณ์บลูทูธอื่นเพิ่มเติมมาเชื่อมต่อแหละการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนที่เป็นพัดลมแบบ2ตัวทำงานร่วมกันเพื่อการไหลเวียนอากาศที่เหมาะสมตัวพัดลมหนาเพียงแค่ 0.1 มิลลิเมตรใบพัดลมขนาดเล็กลง 23% และบางลงถึง 50% ครับแต่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศได้ถึง 24% ช่วยให้ทัชสกรีนมีอุณหภูมิลดลงถึง 6 องศาเซลเซียสมาพร้อมกับการติดตั้งตัวกรองฝุ่นที่ครอบคลุมช่องระบายอากาศทั้ง2ฝั่งเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในพัดลมและตัวเครื่องได้นานหลายปีROG Ally X มีพอร์ต USB 2ช่องครับครั้งนี้เป็น USB 3.2 Gen 2 Type C 1พอร์ตความเร็วที่10 Gigabit per second และ USB 4 Type C อีก1ช่องและรองรับ Power Delivery สูงสุดที่100วัตต์ทำให้ชาร์จเร็วยิ่งขึ้นต่อเป็น DisplayPort 1.4 ได้แต่ทางนี้อะแดปเตอร์ชาร์จไฟที่แถมมาในผลิตภัณฑ์ยังเป็น65วัตต์เช่นเดิมครับในด้านของระบบเสียงเป็น Front Face Speaker ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับการเล่นเกมและมอบประสบการณ์เสียงที่สูงด้วยเทคโนโลยี Smart Amplifier ประสานด้วยพลัง Dolby Atmos สร้างประสบการณ์เสียงรอบทิศทางอย่างไรก็ดีครับเอากันตรงๆแล้วผมว่าลำโพงของ ROG Ally X นั้นยังไม่ดังเท่าไหร่เพราะสมาร์ทโฟนระดับแฟลกชิปหลายตัวในตลาดยังให้เสียงที่ดังกว่ากังวานกว่าแต่ก็อย่างว่าแหละครับคนที่เล่นเครื่องระดับนี้อาจจะมีหูฟังที่เป็นเฮดเซตฟูลไซส นะครับซึ่งภายในแบบนี้เลยดูแล้วเนี่ยก็เรียกว่าส่วนก็รู้สึกว่านะครับแม้จะเป็นหนังที่เป็น PU นะครับตรงเนี้ยเฉพาะตรงหนังจอรูนะครับรู้สึกว่าใหม่นะครับตรงนี้นะครับโดยในส่วนของจอยสติ๊กก็มีความทนทานมากกว่าเดิมและเรายังสามารถปรับค่าต่างๆของปุ่มความเร็วการตอบสนองได้แบบแยกอิสระด้วยครับใครที่เป็นเกมเมอร์ระดับโปรถูกใจเรื่องนี้แน่นอนโดยการจับถือครั้งนี้ก็ว่ามีการเข้ามือมากกว่าเดิมครับบริเวณแพดที่เข้ากับอุ้งมือเรามีความโค้งมนองศาที่ดียิ่งขึ้นคลิปนี้อาจจะไม่ได้เล่นเกมให้ดูนะคะเพราะตัว CPU ยังเป็น AMD Ryzen C1 อยู่คิดว่าไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ดังนั้นลองดูภาพรวมเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าหน้าจอขนาด7นิ้วนี้เล่นเกมได้ดีแค่ไหนส่วนตัวผมเองมองว่าการเล่นเกมที่เป็น First Person Shooting อาจจะหน้าจอเล็กไปนิดนึงเล็งยากไปหน่อยถ้าเกิดว่าคุณต้องใช้ตัวจอยสติ๊กเช่นเกม Racing ต่างๆหรือเกมอะไรที่เล่นได้ดีบน PS5 ใน ROG Ally X ก็ถือว่าเล่นได้ดีเช่นกันครับโดย ROG Ally X พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ในราคาเปิดตัวที่ 29,990 บาทลูกค้าจะได้รับประกันตัวเครื่อง Global Warranty 2ปีเข้าศูนย์ได้กว่า83ประเทศทั่วโลกและ Carry In Warranty 2ปีพร้อมรับฟรี Xbox PC Game Pass 3เดือนผู้สนใจคุณสามารถดูได้ที่ ASUS Aura Store และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับGlobe trotter, so shock up. I keep it in the chrome locker. Don't rock up. I counter it with no offer. I don't wanna
I'm too busy, so chocker. Call me Mr. Roadblocker. I make a whole number turn to an eighth. Learn from mistakes. Got the whole world on my plate. Nothing worse than my fate. Say your words get burnt on a stake. Took a turn for the cake. So we turn and we say, always had the power, open up from deep within. There's something that empowers me to draw a line under my sins. I never understood why there was such a way to live. And now I'm stuck against a wall that keeps defining me as him. I'm painting never-ending canvases while I wrap them up in bandages. And coexisting while ending what my anger is. Paying for no damages. I'm speaking universal languages.